ุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องนึงไปดูเรื่องของการผลิตสุราที่ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศกฎกระทรวงออกมาแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องของการปลดล็อกการปลดล็อกเรื่องของการผลิตสุราทั้งยกเลิกการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็กำลังการผลิตขั้นต่ำรวมไปถึงให้สามารถที่จะเพิ่มกำลังคนแล้วก็แรงม้าการผลิตได้ซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของโรงต้มสุราเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดไปโดยก่อนหน้านี้เนี่ยจากข้อมูลบอกว่าปิดไปเกินครึ่งหนึ่งจากข้อจำกัดทางกฎหมายครับโรงต้มสุราชุมชนในพื้นที่ตำบลพุทราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเคยเป็นชุมชนโรงต้มสุราที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดครับเพราะว่ามีจำนวนกว่า50โรงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่10โรงเท่านั้นที่ยังประกอบกิจการอยู่แต่ก็ไม่ได้ผลิตอย่างเต็มกำลังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดปัญหาด้านกฎหมายในการควบคุมการผลิตและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวจนต้องปิดไปเจ้าของโรงต้มสุราชุมชนบอกว่าการปลดล็อกผลิตสุราที่ออกมาล่าสุดรู้สึกดีใจพอสมควรครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขยายกิจการได้โดยสะดวกสบายขึ้นครับแต่อีกด้านหนึ่งก็เสียดายที่อาจจะมาผิดจังหวะไปหน่อยไม่ทันช่วยโรงต้มสุราชุมชนที่ปิดไปก่อนหน้านี้ได้ครับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นะคะเพิ่มกำลังคนกำลังแรงงานแล้วก็กำลังแรงม้าให้พวกเราเนาะแต่จริงๆอ่ะอาจจะมาผิดจังหวะนะคะในมุมมองเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ทดถอยเนาะพวกพี่ใช้คำว่าประคองแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเป็นช่วงปี57นะคะถ้าได้ช่วงนั้นน่ะจะดีมากถ้าแก้ไขให้ช่วงนั้นนะคะแก้ไขกฎกระทรวงโดยโรงต้มสุราชุมชนบอกว่าตอนนี้ต้นทุนการผลิตสุราแพงขึ้นต่อเนื่องหลายเท่าตัวนะครับและที่สำคัญคือค่าอากรสแตมป์ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเป็นสุรา40ดีกรีอากรสแตมป์เนี่ยนะครับจะสูงถึง47บาทจึงอยากจะให้มีการช่วยเข้ามาลดตรงนี้ลงเพื่อจะได้ทำการแข่งขันกันได้มากขึ้นครับ